ให้เลือกได้นะคะสวยแบบธรรมชาติดีที่สุดค่ะถ้าให้เลือกเหรอทำไงอาจารย์ตอบก่อนถ้าให้เลือกหรอขอทั้งตัวเลยดีกว่าถ้าเลือกทำได้แล้วทำทั้งตัวไปเลยทำทีเดียวแล้วก็ให้สวยไปเลยเนาะใช่ก็เหมือนกันนะก็ทำไปหมดเลยแต่ว่าไม่กล้าทำหรอกกลัวเหมือนกันค่ะอ๋อนี่ทำจมูกผ่านมแปลงเพศค่ะแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์แล้วก็กำลังจะทำตาแล้วก็ทำปากแล้วก็จะเสริมคางค่ะแล้วก็จะเหลากอหนกหน้าผากอีกค่ะสมมติหนูเป็นกระเทยใช่ไหมคะสมัยนี้กระเทยก็ต้องสวยอ่ะหนูคิดว่ามันก็เป็นความมั่นใจอย่างหนึ่งที่จะแบบว่าทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองได้อ่ะค่ะไม่กลัวค่ะกะผ่านแปลงเพศมาแล้วคือแบบผ่าตัด9ชั่วโมงอ่ะก็เลยไม่กลัวแล้วถ้าทำได้ผมว่าจมูกแล้วก็ดัดฟันเพราะว่าเป็นอวัยวะแรกถ้าสมมติว่าเรามีคนที่แบบไม่ค่อยมีจมูกอะไรเงี้ยครับก็น่าจะไปทำจมูกมันเสริมพวกหงูแหงแล้วก็ทำให้ใบหน้าเราดูเปลี่ยนไปได้ด้วยครับถ้าเลือกได้ถ้าทำก็ปกติจะเป็นดูแลเรื่องผิวพรรณเฉยๆถ้าให้สักศัลยกรรมเพิ่มเติมอะไรเงี้ยคงไม่อ่ะค่ะเพราะว่าคิดว่าถ้ามีอะไรแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเนี่ยคงจะเป็นอันตรายแต่ว่าดูแลผิวพรรณทั่วไปเงี้ยโอเคก็ทำได้ทำมาแล้วค่ะทำจมูกค่ะก็พอทำมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมไม่ทำให้เร็วกว่านี้อะไรเงี้ยพอทำแล้วมีความสุขกับทุกๆวันในเวลาที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็โชคดีว่าศึกษามาค่อนข้างนานในการที่ว่าจะเลือกว่าคุณหมอท่านไหนทำแล้วปลอดภัยที่สุดอย่างตอนทำจมูกนี่ก็ทำมาประมาณ 4-5 ปีแล้วอะค่ะก็ยังไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีเรื่องของจมูกทะลุหรือว่าเป็นเรื่องของที่ว่ามีผลตามมาต่างๆที่บางคนอาจจะเจอหรือตามที่เราเห็นข่าวนะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่อ่ะค่ะก็ค่อนข้างพอใจอยู่แล้วค่ะจริงๆโปรเจกต์ถัดไปถ้ามีเงินก็เคยคิดเหมือนกันว่าอยากจะทำหน้าอกแต่ว่าพอศึกษาข้อมูลแล้วก็ยังไม่มีความมั่นใจว่าทำแล้วมันจะปลอดภัยแน่นอนนะคะก็เลยต้องบอกตรงว่าเหมือนกับค่อนข้างกลัวอยู่ในช่วงของการศึกษามากกว่าจะไม่เหมือนจมูกที่ศึกษาแล้วค่อนข้างมั่นใจว่าเราทำได้เลยเพียงแต่เราจะเจอคุณหมอคนไหนที่ทำออกมาแล้วสวยธรรมชาติมากกว่าค่ะจะแตกต่างกันไม่ทำแล้วเพราะว่าพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่อะค่ะอยากทำทั้งตัวเลยค่ะอยากไปเกาหลีทำแล้วนะทำดั้งอยากทำตาอีกคิดว่าเห็นเพื่อนไม่ทำมาไงแล้วดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองไปทำดูบ้างแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะแต่ตอนแรกคิดว่าอยากทำตาแต่ไม่แล้วล่ะไม่มีเวลาค่ะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยแล้วก็ต้องพักฟื้นต้องใช้เวลาค่ะทำศัลยกรรมแล้วก็ต้องศึกษาด้วยเป็นหนึ่งก็คือต้องเตรียมตัวว่าเวลาที่จะพักหลังผ่าตัดใช่ไหมฮะโดยมากการผ่าตัดทุกอย่างนะฮะถ้าขึ้นชื่อว่าการผ่าตัดแล้วก็ต้องมีการอาจจะต้องมีการพักฟื้นนิดหน่อยนะครับอาจจะวัน2วันหรืออาจจะอาทิตย์นึงขึ้นอยู่กับผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่นะครับเพราะเนี่ยตรงนี้ก็ต้องสอบถามกับแพทย์ผู้รักษาให้ชัดเจนว่าต้องการเวลาพักฟื้นนานแค่ไหนนะฮะส่วนท่านที่มีโรคประจำตัวอยู่ก็แน่นอนต้องให้ควบคุมให้โรคประจำตัวนั้น อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเช่นความดันหรือเบาหวานเป็นต้นหรือน้ำหนักเช่นบางท่านนี่อยากจะทำการผ่าตัดตัดไขมันหรือไขมันเนี่ยถ้าน้ำหนักตัวเรายังไม่คงที่น้ำหนักเรายังขึ้นลงนะฮะเรายังตามใจปากอยู่อันนี้ก็ยังไม่สมควรที่จะมาผ่าเพราะว่าการผ่าเสร็จแล้วเนี่ยผลก็อยู่ไม่ได้ไม่นานนะฮะเป็นต้นนะฮะลักษณะนี้อันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่นะฮะถ้าผ่าตัดใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็มักจะมีการคำแนะนำจากแพทย์อยู่แล้วนะฮะทุกคือแต่ละหัตถการเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเช่นถ้าเกิดจะผ่าตัดทำตานะฮะก็ต้องพักผ่อนให้เรียบร้อยก่อนนะฮะต้องงดเมคอัพในวันที่ผ่าตัดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะต้องหลังผ่าตัดแล้วอาจจะเมคอัพไม่ได้อาจจะที่2อาทิตย์อันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเสริมหน้าอกนะฮะเรากำลังจะมีบุตรหรือเราให้นมบุตรอยู่อันนี้ก็ทำไม่ได้นะเป็นต้นคืออันนี้อาจจะต้องดูรายละเอียดแต่ละอันซึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับเตรียมตัวก่อนสถานการณ์นะคะก็ทำใจให้พร้อมค่ะพร้อมเจ็บอะไรเงี้ยแล้วต้องแบบว่าต้องถามแบบทางคลินิกหรือว่าทางโรงพยาบาลว่าเราต้องทำอะไรก่อนการผ่าตัดไหมอย่างเช่นแบบว่าการวางยาอะไรเงี้ยค่ะต้องแบบว่าลดน้ำลดอาหารก่อน8ชั่วโมงเนี่ยเราก็ทำตามเขาอะค่ะอะไรเงี้ยทำตัวเองแบบว่าให้สบายอะไรเงี้ยเพราะว่าการผ่าตัดนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจของคนไข้ด้วยนะคะถ้าจิตใจดีก็ผลออกมาดีค่ะก่อนที่เราจะไปทำนะครับก็คือเหมือนกับว่าให้
ทําใจให้สบายครับนิ่งๆแบบไม่ซีเรียสหรือว่าไม่ตื่นเต้นมากเกินไปก็คือในการทําก็คือแบบว่าผมก็พยายามทําใจให้นิ่งๆแล้วก็แบบไม่ตื่นเต้นก็คือแล้วก็มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับที่ผมไปทํามานะครับหมอก็ได้บอกเรื่องเกี่ยวกับการงดก็คือห้ามดื่มเหล้าดื่มเบียร์หรือว่าห้ามกินพวกเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อไก่แล้วก็ห้ามกินของหมักดองครับก็มันจะเป็นผลเสียต่อทำให้หายช้าครับหลายคนมักคิดว่าการทำศัลยกรรมนั้นสามารถทำได้ง่ายๆเข้าไปสัก 2-3 ชั่วโมงก็ออกมาสวยดังใจซึ่งอันที่จริงแล้วหลังจากการทำศัลยกรรมนั้นโดยทั่วไปต้องใช้เวลาในการพักฟื้นเพื่อให้อาการอักเสบบวมแดงหรือรอยช้ำจ้ำเลือดจากการผ่าตัดจางลงวิธีการพักฟื้นหลังการผ่าตัดนะคะแล้วก็ระยะเวลาคือแบบแต่ละที่ก็จะมีการพักฟื้นไม่เหมือนกันอย่างเช่นตาครึ่งเดือนก็หายจมูก 2-3 อาทิตย์แปรงเพศอาจจะแบบเป็นเดือนแล้ว 3-4 เดือนอะไรก็แล้วแต่ก็ดูแลตัวเองดีๆค่ะทำตามที่แพทย์สั่งทุกอย่างแล้วจะปลอดภัยค่ะหลังจากไปทำศัลยกรรมมาในการพักฟื้นก็คือก็ต้องพักฟื้นเป็นเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งครับประมาณเดือนเศษๆนะครับก็คือกว่ามันจะเข้าที่ในช่วงแรกก็อาจจะเกิดอาการบวมก็คือหมอก็ให้ยาลดบวมแล้วก็หรือว่าฉีดยาลดบวมให้นะครับแล้วก็ลดยาอักเสบให้แล้วในการดูแลก็คือว่าเราต้องระวังพวกของแข็งหรือว่าไปเดินไปชนกับใครเราก็ต้องระวังจมูกเราที่เราไปทํามาเพราะว่ามันอาจจะทําให้เบี้ยวได้เพราะอาจจะยังไม่เข้าทรงในเรื่องของการนอนแล้วก็คือนอนให้ถูกท่าคือนอนหน้าตรงครับไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเพราะอาจจะทำให้จมูกเราเบี้ยวได้ครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแนะนำให้รออย่างน้อยที่สุดนะครับ3เดือนนะฮะ3-6 เดือนเรามักจะไม่แก้เร็วกว่านั้นนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าบางทีเนี่ยเรียกว่าร่างกายยังไม่เข้าที่นะครับหลังผ่าตัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกว่าจะเข้าที่เข้าทางไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยต้อง3เดือนขึ้นไปนะครับบางครั้งนี่เราเห็นว่าดูแล้วมันไม่ค่อยจะสวยเช่นทำตาดูแล้วเหมือนไม่เท่ากันหรือว่าทำจมูกดูยังบวมอาจจะโด่งไปเตี้ยไปอย่างเงี้ยแล้วก็รอ3เดือนก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงส่วนใหญ่ก็อาจจะถึง6เดือนด้วยซ้ำไปนะครับคำนั้นสนใจอะครับคิดว่าเป็นหน้าอกค่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยสวยยังไม่ได้แก้เลยค่ะก็เดี๋ยวเรียนจบก่อนแล้วจะใช้เงินตัวเองแก้ในช่วงหน้าเราจะกลับมาเรียนรู้สู้โรคถึงวิธีการดูแลตัวเองหลังการทำศัลยกรรมกันต่อว่าควรทำอย่างไรตอนนี้พักกันสักครู่ครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดต้องมีการเย็บแผลเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งทิศแพทย์ก็จะต้องนัดมาดูแผลแล้วนะฮะว่า